ดดำเผยคลิปเบื้องหลังถ่ายรายการโบเบญจวรรณร้องไห้ไม่หยุดเลยถือเป็นข่าวช็อกที่หลายคนคาดไม่ถึงสุดๆกับความรักของโบเบญจวรรณและก๊อตจิรายุที่รักกันมา10ปีแต่วันนี้มีอันต้องรักสะดุดเพราะจู่ๆก๊อตก็เฟดตัวหายไปเฉยๆโดยที่โบไม่ได้ทำอะไรแม้ว่าตอนนี้ยังรักแต่อาจต้องตัดใจเนื่องจากก่อนเข้ารายการแฉโบได้ปรึกษาก๊อตว่ามดดำจะถามเรื่องนี้และเป็นก๊อตเองที่ให้คำตอบค่อนข้างชัดว่ารักครั้งนี้มันจบลงแล้วและด้วยความที่ทุกอย่างจบโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้ในรายการโบร้องไห้ออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวและหลังจบรายการโบก็ยังร้องไห้เพิ่มเติมอีกแม้ว่าโบยืนยันว่าเห็นภาพของโบและก๊อตที่โตไปด้วยกันและตอนนี้โบก็ยังไม่หยุดรักก๊อตและอยากให้เคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่ถึงวันนี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจจนมดดำกระชาพาได้แค่ปลอบใจว่าโตแล้วไม่ร้องแล้วในขณะที่ไอจีของสาวโบก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมหาศาลและเชื่อว่าความทุกข์ครั้งนี้มันอาจจะหนักหนาสาหัสแต่มันจะไม่อยู่ตลอดสักวันมันจะผ่านไปขอให้โบเข้มแข็งเข้าไว้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเรารู้สึกยังไงไหวไหมเราเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกก็สู้พี่โบเดี๋ยวก็ดีขึ้นโตแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วลูกคงลูกค้าร้องไห้ยืนหน้าจอกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ